กุ๊กดวงตาเผยที่มาคลิปเสวนาธรรมกับอดีตพระคมชื่อเจตนาดีไปด้วยใจที่กุศลกลายเป็นเรื่องฮือฮาใหญ่โตเมื่อมีคลิปวิดีโอตุ๊กดวงตานักแสดงอาวุโสเสวนาพูดคุยธรรมะกับอดีตพระอาจารย์คมอภิวโรประธานสงฆ์วัดป่าธรรมคีรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือนายคมคงแก้วผู้ต้องหาคดีช่อโกงยักยอกเงินวัดมูลค่ากว่า200ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินทองคำอีกจำนวนมากตุ๊กดวงตาล่าสุดตุ๊กดวงตาตุงคมณีเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวโรงพยาบาลสัญญกรรมธีรพรครบรอบ40ปีที่ไอคอนซีเนคอนิกไอคอนสยามและได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวคลิปถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งแม่ถูกรับเชิญจากรายการชีวิตไม่สิ้นหวังให้ไปเป็นพิธีกรสัมภาษณ์อดีตพระอาจารย์คมก็ไปด้วยใจที่เป็นกุศลไม่ได้คิดค่าตัวอะไรด้วยเพราะคิดว่าเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาก็จะมีคำถามต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดคนตัดคลิปเก่งมากเลือกเอาคำถามที่มันโป๊ะมากเลยอ่ะหลายคนบอกแม่เป็นผู้มาก่อนการผู้มาก่อนการใช่คือเราสัมภาษณ์ไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นอะไรเราไม่ทราบเลยนะคะไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องชื่นชมคนตัดคลิปว่าตัดคำถามได้ตรงมากตุ๊กดวงตากระอักกระอ่วนใจไหมที่เราต้องมีชื่อหรือภาพเราออกมาด้วยไม่กระอักกระอ่วนใจเพราะเราก็ไปทำหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็ถูกเชิญไปแล้วก็ไปทำหน้าที่ด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองไปทำเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาเชิดชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปพอมีคลิปออกมาคนก็มองว่าเราเป็นลูกศิษย์อดีตพระอาจารย์คมหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์เราก็เป็นลูกศิษย์นะเพราะตอนที่เราก็เป็นลูกศิษย์เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ถูกไหมก็เป็นพระที่เราเคารพเพราะว่าท่านเทศเก่งมากเราก็เอาคำสอนของท่านมาใช้ปรับปรุงตัวเราเองในชีวิตประจำวันได้ท่านก็เทศตามพระสูตรตามคำของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันตุ๊กดวงตาหลังจากเหตุการณ์นี้จะมีคนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาน้อยลงแม่อยากบอกอะไรอย่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาน้อยลงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงเป็นพระพุทธศาสนาที่ดีมากๆสำหรับชาวพุทธอย่างเราคนอาจจะมองว่าแม่สนับสนุนอดีตพระอาจารย์คงถามว่าตอนนั้นตอนที่ยังเป็นพระอยู่แม่ก็ยอมรับว่าสนับสนุนเพราะว่าท่านเทศดีโดยที่แม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นเหมือนกึ่งวิบากกรรมเหมือนกันแต่แม่ไม่กระทบอะไรเราวางใจได้คือเราก็ฝึกปฏิบัติมาพอสมควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถามว่ากระทบใจเราไหมนิดนึงค่ะแต่สามารถวางได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดตุ๊กดวงตาเราทำด้วยใจบริสุทธิ์แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใจก็ยังบริสุทธิ์อยู่ในขณะที่ทำรายการใจเราบริสุทธิ์ 100% แต่ตอนนี้ก็ต้องแยกแยะว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลการที่เราจะทำบุญต่อไปนี้ทำบุญอะไรก็ต้องระวังให้มากขึ้นต้องศึกษาแต่อย่างว่านะสำหรับอดีตพระอาจารย์คมมันศึกษายากเหมือนกันเนอะเพราะว่ามันไม่ได้มีวี่แววอะไรเลยก็เป็นวิบากร่วมกับท่านเหมือนกันมั้งคงน่าจะเคยทำอะไรร่วมกันมาสักนิดหนึ่งคำถามที่แม่ถามในรายการวันนั้นก็คงจะใช้ได้ในวันนี้ก็ใช้สำหรับคนทั่วไปได้เลยจริงๆท่านก็บอกว่าอยู่ที่เจตนาถ้าเราเจตนาดีบุญเราได้แน่นอนแต่ว่าบุญที่ได้ก็อาจจะน้อยลงตรงที่ว่าไม่ได้ทำบุญกับผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนปัจจุบันพระสงฆ์มีเรื่องไม่เว้นวันทำให้หลายคนไม่ศรัทธานับถือพระก็อย่างที่บอกให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะ
อุ้มลั่นเห็นต่างเรื่องประชาธิปไตยไม่เอาเท้าชี้หน้าใครไม่เรียกคนไม่ถูกใจว่ามันดราม่าก็มาไม่ได้มีขอบเขตอยู่แค่เส้นแบ่งแผ่นดินเลือกพักไหนเป็นหน้าที่คนในชาติอุ้มสิริยากรลั่นเห็นต่างการเมืองเรื่องประชาธิปไตยไม่เอาเท้าชี้หน้าใครไม่เรียกคนที่เราไม่ถูกใจว่ามันอดีตนางเอกดังอุ้มสิริยากรหลังไปมีครอบครัวใช้ชีวิตที่เมืองพอร์ตแลนด์ออริกอนสหรัฐอเมริกาโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง2566วันที่12พฤษภาคม66เจ้าตัวโพสต์ข้ามประเทศเผยถึงการเลือกตั้งของไทยวันที่14พฤษภาคม66เป็นภาพของตัวเองพร้อมข้อความเกี่ยวกับความเห็นต่างทางการเมืองด้วยว่าเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องของประชาธิปไตยจะสนับสนุนจะเลือกพรรคไหนเป็นหน้าที่ของประชาชนในชาติซึ่งไม่ได้มีขอบเขตอยู่แค่เส้นแบ่งแผ่นดินแต่หมายถึงความสำนึกรับผิดชอบที่แต่ละคนนำติดตัวมาด้วยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนที่ทำให้เราต้องฟังอย่างรอบด้านวางอคติและสิ่งที่คนเขาพูดต่อกันมาลงเสียบ้างแล้วฟังด้วยวิจารณญาณและกู๊ดฟีลลิ่งของตัวเองไม่เอาเท้าไปชี้หน้าใครไม่เรียกคนที่เราไม่ถูกใจว่ามันใครที่เห็นต่างก็เป็นสิทธิอันพึงมีของเขาถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่สิริยากรได้เรียนรู้จาก12ปีในอเมริกาสิ่งนั้นก็คือว่าจงกล้าแสดงความคิดเห็นเอ๊ะหรือจริงๆคือเป็นมาตั้งแต่เด็กคนจะรักจะชังเป็นเรื่องของเขาเราจงยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อวันที่14นี้ไปเลือกตั้งกันด้วยล่ะทุกคนจบมันดื้อๆงี้แหละอย่างไรก็ตามมีทั้งคนสนับสนุนและเกิดดราม่าเจอคอมเมนต์ไม่พอใจอาทิพี่อุ้มใช้สิทธิ์เลือกตั้งในต่างแดนหรือยังคะชื่นชมตั้งแต่เป็นนักแสดงถึงตอนนี้ความคิดความอ่านชอบค่ะจงกล้าแสดงความคิดเห็นอันนี้ต้องบอกคนที่เชียร์ส้มด้วยนะคะเลิกไปชี้หน้าด่าว่าคนเห็นต่างว่าอยู่ในกะลาโง่บ้างสารพัดจะหามาด้อยค่าคนเห็นต่างคนที่เขาเห็นต่างเขาไม่ไปก้าวก่ายใครแต่ถ้าอีกฝั่งแสดงออกว่ารักเจ้าทำไมต้องไปรุมด่าเขายกกันไปด้อยค่า12ปีในอเมริกาน่าจะคิดได้น้องว่าเป็นต้นโดยก่อนหน้านี้อดีตนางเอกโพสต์จอส้มแคปชั่นสั้นๆว่าเหอท่ามกลางคอมเมนต์จำนวนมากจากพี่น้องชาวส้มอาทิปกติไม่เคยไลค์คนดังแต่วันนี้คุณอุ้มต้องได้หัวใจจากเราไปรักที่อุ้มมากกว่าเดิมอีกค่ะสีสว่างขนาดนี้ยิ้มเลยเป็นต้น